ชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสนับสนุนโดยห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็นปาริสุทธิ์น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติประกอบอาหารโคโค่แคร์ใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ดิอโรคยาคลินิกเราจริงจังเรื่องการนวดเรลลี่แคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนทินใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่ม3ตอนกระเพาะและกรดไหลย้อนหายได้ที่ C1 Book และร้านหนังสือทั่วไปรูปร่างดีด้วยสุดยอดอาหารเสริมออร์แกนิกไลโปทวินคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องอยู่กับแขกรับเชิญ1ท่านนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการยามามากกว่า10ปีเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันนะคะว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมลดความอ้วนค่ะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเธอบอกว่าเธอก็มีวิธีของเธอในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนมาแล้วค่ะขอต้อนรับคุณหน่อยวรดาฤกษ์ชัยรัศมีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นคุณหน่อยบอกว่าอยู่ในวงการยามามากกว่า10ปีแล้วใช่ค่ะ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีเลยอือหือค่ะแล้วตอนนี้ก็มีร้านยาเป็นของตัวเองด้วยใช่จ้ะแล้วเวลาที่เราอยู่ร้านมาขอคำปรึกษาเรื่องของอาหารเสริมมีบ้างไหมคะน่าจะต้องมีอยู่แล้วเนาะเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอะไรบ้างอันดับแรกอันดับแรกเลยเหรอคะมาด้วยการที่บอกพี่ทำไงดีหนูอยากลดน้ำหนักตอนนี้น้ำหนักหนูขึ้น 4-5 กิโลอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากแล้วมีข้อแม้บ้างไหมส่วนใหญ่สาวๆเชื่อเธอค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องมีข้อแม้ให้อดอาหารนี่ทำยากมากค่ะอันดับ2ออกกำลังกายนี่ก็ยากมากด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแนะนำเขาว่ายังไงคะได้เลยเวลามาก็คือเราต้องถามว่าเป็นคนทานเก่งไหมออกกำลังกายอาทิตย์นึงได้กี่วันค่ะก็คือส่วนใหญ่จะบอกอาทิตย์ละวันซึ่งไม่พออาทิตย์ละวันไม่พอไม่พออยู่แล้วค่ะอย่างน้อยๆเลยวันอาทิตย์หนึ่งก็คือ3-5วันถึงจะพอในการที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานของเราเพราะเรากินอาหารในแต่ละวันอะวันหนึ่ง3มื้อบางคนมากกว่านั้นด้วยซ้ำก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้เรียกว่าเป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำไม่ได้ถ้า100คนน่าจะประมาณ95ละกัน95นี่เกือบ 100% เลยนะเพราะว่าแรกๆอาจจะทำได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์เราจะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่สนุกในการออกกำลังกายในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านขายยาอยู่แล้วมีทั้ง3สาขาเนาะอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับคนที่เข้ามาปรึกษาเราหรือว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนที่จะให้กับเขาเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างอันดับแรกที่เราให้ความสำคัญในเป็นพอยต์หลักเลยค่ะก็คือในเรื่องความปลอดภัยทานแล้วต้องไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ไม่มีโยโย่ค่ะแล้วก็ได้ผลจริงด้วย อันดับต้นๆเลยค่ะนอกจากให้คำปรึกษากับคนที่เข้ามาปรึกษาเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของการลดความอ้วนแล้วตัวคุณหน่อยเองเห็นบอกว่ารับประทานสูตรที่ก็คือสูตรที่รับประทานอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยใช่ทำไมต้องรับประทานด้วยคะเพราะว่าดูจากหุ่นนี่ไม่อ้วนนะใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นว่านกก็ดูไม่น่าจะอ้วนเลยไม่จริงเลยก่อนหน้านี้เมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วนะคะน้ำหนักอยู่ประมาณ49อีกนิดเดียว50กิโลซึ่งด้วยสรีระของเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างบอดี้เล็กโครงสร้างเล็กค่ะพอน้ำหนักขึ้นประมาณ3กิโลหรือ4กิโลแก้มกลมหน้าออกก่อนเลยเวลาโอ้โหหน้าจะแบบอ้วนมากเราใช้วิธีการดูแลยังไงก็ด้วยผลิตภัณฑ์สารจากธรรมชาติที่ใช้อยู่ณตอนนี้นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากส้มแขกนะคะแล้วก็ผงบุกแล้วพอทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เป็นสารสกัดผลส้มแขกกับผลบุกเราเป็นยังไงคะก่อนหน้านี้เราก็จะเป็นคนที่แบบว่าเวลาไม่อยากอ้วนก็คือจะงดอาหารบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะทานเคยทานประมาณนี้ก็จะลดลง มันก็ยังมีความหิวอยู่ค่ะก็ทำให้เรารู้สึกแบบท้องร้องรู้สึกหิวอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเรามาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ สารสกัดจากส้มแขกแล้วก็ผงบุกนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะ มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกหิวอยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมันก็สามารถดูดซับไขมันนำพลังงานส่วนเกินที่สะสมไว้นำออกมาใช้ด้วยค่ะแล้วในที่สุดน้ำหนักเราก็จะลงรูปร่างเราก็จะได้ที่
ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่เป็นสารสกัดจากผลส้มแขกกับผงบุกที่คุณหน่อยรับประทานมาเนี่ยรับประทานมานานแค่ไหนแล้วคะน่าจะ3เดือนนะคะ3เดือนใช่ใช่ค่ะ3เดือนแล้วในระยะเวลา3เดือนที่รับประทานมาเนี่ยตอนไหนถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าน้ำหนักก็ลดลงแล้วก็สัดส่วนมันดีขึ้นอาทิตย์แรกนะอาทิตย์แรกเหรอคะเพราะว่าทานทุกวันได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก็คือเริ่มทานตั้งแต่วันแรกจนถึงอาทิตย์หนึ่งพอดีอาทิตย์เดียวนี่นะคะชัดเจนชัดเจนค่ะตรงไหนมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันลดลงจนเราสังเกตเห็นได้ชัดชัดเจนใช่ไหมคะก็คือรู้สึกว่าเอวลดลงเอวลดลงก่อนเลยอันดับแรกใช่ใช่เอวลดลงเรารู้สึกว่าเราแบบสดชื่นไม่หิวไม่โหยอะค่ะค่ะนอกจากในเรื่องได้เรื่องของสุขภาพค่ะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วตรงนั้นหายไปแล้วก็น้ำหนักชัดเจนมากเลยคือประมาณเดือนที่2น้ำหนักจะหายไปประมาณโลครึ่งพอเดือนที่3นี่ได้ประมาณ2โลกว่าค่ะก็เรียกได้ว่าทุกอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะน้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว1สัปดาห์ก็รู้ผลแล้วหรือว่าออกกำลังกายก็ถามว่าคนไม่ออกกำลังกายเลยหรือว่าออกกำลังกายน้อยอันนี้ก็สามารถเห็นผลได้เหมือนกันเหมาะมากใช่ไหมคะเออแล้วก็ไม่โซมด้วยโอ้โหอันนี้เยี่ยมมากๆเลยนะคะนอกจากคุณหน่อยนะคะจะให้คำปรึกษาสำหรับคนที่มาขอรับคำปรึกษาในเรื่องของการลดความอ้วนแล้วนะคะกับตัวเองเนี่ยก็มีวิธีลดความอ้วนในแบบนี้แหละค่ะที่ใช้สารสกัดจากผลส้มแขกและผงบุกนะคะในการลดความอ้วนแล้วก็เห็นผลมากับตัวเธอแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหน่อยวรดาฤกษ์ชัยรัศมีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแขกรับเชิญอีกท่านของเราเป็นสุภาพสตรีที่ต้องดูแลรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีครับเพราะด้วยอาชีพการงานของเธอแต่สารสกัดจากส้มแขกและผงบุกจะช่วยดูแลรูปร่างของเธอได้อย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณต้านะครับคุณต้าเป็นคนที่ทดลองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการดูแลน้ำหนักแล้วครับและผลจะเป็นยังไงนะครับมาฟังคุณต้ากันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณต้าครับสวัสดีค่ะครับผมคุณต้าก่อนหน้านี้เคยทานอาหารเสริมอื่นๆเพื่อการดูแลน้ำหนักหรือว่าคือต้าทานมาเยอะค่ะหมอนัทเพราะว่าคือเหมือนเมื่อก่อนต้าเป็นคนที่น้ำหนักตัวเนี่ยเยอะ คือเป็นพิตตี้ที่อาจจะพอบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำหนัก62กิโลทำงานพิตตี้ค่ะเป็นงานทำงานพิตตี้แต่ว่าคือต้าจะได้เปรียบที่ว่าต้าตัวสูงพอน้ำหนัก62กิโลเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบคนอวบแล้วก็กลายเป็นคนเจ้าเนื้อกลายเป็นคนโครงใหญ่ไปเลยลองเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการกินยาลดความอ้วนการออกกำลังกายการดูแลตัวเองการพักผ่อนให้เพียงพอเขาบอกว่าห้ามกินอาหารเย็นหลังสี่โมงเย็นด้วยต้าก็ไม่ทานนะหลังสี่โมงเย็นทำทุกอย่างแล้วทำทุกสิ่งอย่างออกกำลังกายแบบเข้าฟิตเนสจนต้าแบบเหมือนชีวิตต้าวุ่นวายไปแล้วเหมือนกลายเป็นโรคจิตอะค่ะเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับทานแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตต้าเปลี่ยนไปอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกครับความรู้สึกต้าคืออย่างเช่นอย่างที่ต้าบอกหมอน้อยไปว่าต้าลองมาเยอะครับแต่พอเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ครับทำให้ต้ารู้สึกว่าต้าจะลองอีกแค่อย่างนึงมันจะเป็นอะไรไปแต่พอต้าได้ลองแล้วชีวิตต้าเปลี่ยนไปจริงๆค่ะตั้งแต่ครั้งแรกพอต้าทานปุ๊บเนี่ยต้าไม่ค่อยหิวข้าวครับคือต้าทานแค่ตอนก่อนอาหารเช้ากับเย็นแค่นั้นเองก่อนอาหารเช้าก่อนอาหาร15นาที1เม็ดหลังอาหารตอนเย็น15นาทีก่อนอาหารอีก1เม็ดแค่นี้ง่ายๆแล้วต้าก็วันนึงกินแค่2เม็ดนะใช่ค่ะแล้วก็ได้ผลเลยเหรอครับได้ผลตั้งแต่ครั้งแรกคือมันจะเป็นเหมือนการบล็อกการเบิร์นเลยอันนี้ความรู้สึกต้าเท่าที่ต้าศึกษามาคือแบบผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยเขาจะเหมือนแบบทำให้ต้าง่วงทำให้ต้าแบบไม่อยากทำงานแกเป็นคนขี้เกียจแต่พอต้ามาเจอตัวนี้ทานง่ายๆแค่แบบก่อนอาหาร15นาทีหลังอาหาร15นาทีตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นเองทำให้ต้ารู้สึกว่าต้าถ่ายอย่างเช่นเรื่องถ่ายอย่างเงี้ยการเผาผลาญในร่างกายก็เผาผลาญได้ดีกว่าเลยแล้วซื้อถ่ายมาเป็นไงอันนี้ต้องเสียมารยาทถ่ายมาแล้วแบบเป็นน้ำมันเหลวๆหรือว่าเป็นแบบเป็นอุจจาระปกติคือเราไม่ได้มองไปถึงอุจจาระค่ะเรากดแล้วแล้วพอเรากลับมาปุ๊บเห็นเฮ้ยทำไมมันมันขนาดนี้ตอนแรกไม่เชื่อแต่พอทานอีกถ่ายอีกก็เลยรู้สึกว่าเป็นการบล็อกคงเป็นการบล็อกการเบิร์นเพราะว่าเราทานแป้งทานไขมันต่างๆเข้าไปรวมถึงที่ต้าเปลี่ยนแปลงก็คือว่าหน้าท้องต้าอย่างเช่นต้าเป็นคนอวบอย่างเงี้ยหน้าท้องต้าก็ค่อยๆหายไปต้นแขนต้นขาต้าที่เคยใหญ่อย่างเงี้ยช่วงแบบตรงเนี้ยก็หายไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่หายก็คือหน้าอกตาไม่หายยังคงเหมือนเดิมอันนี้คุณผู้หญิงคงชอบนะแล้วตอนนี้จาก62ตอนนี้เหลือ48กิโลกรัมค่ะเฮ้ยทานแค่เดือนกว่าๆเองนะคะไม่จริงครับจริงหายไป14กิโลกรัม14กิโลกรัมค่ะ
หายไป14กิโลกรัมคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานเนี่ยก็อย่างที่ต้าบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้าเห็นได้อย่างชัดเจนคือว่าต้าถ่ายออกมาเป็นไขมันสองคือต้าทานอาหารได้ปกติคือปกติต้าจะเป็นคนอยากทานน้อยอยู่แล้วแต่พอต้าได้มาเจออาหารเสริมตัวนี้เนี่ยต้าทานได้น้อยเหมือนเดิมแต่คือความรู้สึกต้าอิ่มอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้าไม่อยากทานจุกทานจิกทำให้ต้าแบบไม่เพียด้วยแล้วถ้ามันอิ่มแล้วเนี่ยแล้วเวลาทานมันจะไม่หิวข้าวแล้วไม่จะไม่เพียครับไม่เพียด้วยเพราะว่าท้องเราอิ่มอยู่ท้องเราอิ่มอยู่แล้วก็ไม่เยอะแน่นอนตื่นเช้ามาไม่มึนไม่ซึมเหมือนรู้สึกว่ามันมีความสุขมากยิ่งขึ้นอ่ะเอาเรียกว่าแบบชีวิตปกติใช่มากขึ้นใช่ไหมคือเหมือนชีวิตต้าไม่ต้องวุ่นวายว่าตื่นเช้ามาต้าต้องมาชั่งน้ำหนักน้ำหนักแล้วเครียดกับมันพอต้ากินอาหารเสร็จต้าต้องกลับมาชั่งน้ำหนักแต่พอต้าได้ทานอาหารเสริมตัวนี้แรกๆต้ามีแอบชั่งนะครับแต่พอต้าทานเวลาต้ารู้สึกว่าเฮ้ยใครๆก็ทักอ่ะเพื่อนก็ทักโอเคหุ่นเปลี่ยนไปหุ่นเปลี่ยนไปหุ่นจะเป็นเกิร์ลหน้าไม่บานแอบบานนิดนึงตอนนี้แต่ว่าก็ลดลงลดเยอะแล้วลดลงกว่าเดิมเยอะสำหรับคุณต้าเนี่ยสรุปให้ง่ายๆหน่อยก็ไม่โซมนะไม่โซมกินจุกกินจิกพอได้อยู่ใช่ไหมมันก็ไม่อยากนะไม่อยากโอเคคือกินน้อยลงแต่ว่าอิ่มอยู่ตลอดค่ะแล้วก็ได้รับสารอาหารที่แบบครบถ้วนด้วยพร้อมเร็วผอมเร็วโอเคน้ำหนักลงเร็วน้ำหนักลงเร็วเนี่ยพอละจริงๆแค่นี้ความรู้สึกที่ต้ารู้สึกได้คือผิวต้ากระชับขึ้นด้วยหน้าอกหน้าใจต้าก็ไม่ได้ว่าหายไปเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมกลายเป็นเหมือนต้าเป็นคนใหม่ค่ะตอนนี้โอเคครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณต้ามากๆครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับแล้วก็ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ